สถานการณ์โควิด-19ค่ะนี่เลยตามแผนภาพเลยนะคะคุณผู้ชมตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะถ้ายังไม่รวม ATK วันนี้จะลดลงจากเมื่อวานค่ะครับ18,363ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมนะคะตั้งแต่ปีใหม่มาอยู่ที่ 526,126 คนค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน3คนค่ะวันนี้เสียชีวิต35คนส่วนหายป่วยนะคะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นหายป่วยมากกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี่14,000กว่าใช่ไหมคะเกือบ15,000แหละแต่วันนี้แตะไปที่15,000นะคะ 15,651 หายป่วยสะสม 389,302 อันนี้บอกว่าตั้งแต่ปีใหม่มานะคะส่วนรักษาตัวอยู่นะคะอยู่ที่ 169,074 ค่ะ ATK ค่ะพี่หนอมครับ ATK วันนี้ก็ลดลงจากเมื่อวานแต่ก็ยังสูงมากๆอยู่นะคะอยู่ที่ 14,605 รายค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นข้อมูลรวมกัน ATK กับRT-PCR 32,968 แต่คุณผู้ชมถ้ารวมการรวมถึงยอดของเมื่อวานยังน้อยกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้มากกว่าค่ะเมื่อวานนี้ถ้ารวม2ยอดก็คือ 33,893 ค่ะวันนี้ 32,968 ก็น้อยกว่าเมื่อวานสัก 1,000 คนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะประมาณ 1,000 คนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ค่ะนะจากสถานการณ์ของโควิดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ทราบเพราะว่าเราจะต้องมาให้ความสำคัญกับการแพร่ระบาดในช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่รอบนี้รอบเอเชียโดยตรงเลยเป็นรอบเหมาของทางเอเชียค่ะเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขของโลกในทวีปอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยตัวเลขของเขาก็ลดลงมานะครับดูตัวเลขของโลกของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อใหม่แค่เพียง 15,056 คนเท่านั้นเองนะครับ 15,000 เองเหรอใช่ครับลดลงไปเยอะมากนะครับจากยอดรวม424ล้านแล้วก็ติดกันทั้งโลกเมื่อวานนี้ 1,279,979 คนค่ะอเมริกาติดแค่ 15,000 นะครับอินเดียก็ 15,000 แล้วก็บราซิล 40,000 ฝรั่งเศส 59,000 UK อังกฤษ 25,696เรียกว่าลดลงมาหมดเลยนะจากพวกนี้เคยหลักแสนมาก่อนหมดนะครับแล้วก็ที่ต่ำลงมาที่ยังคงสูงอยู่ก็มีรัสเซีย107นะครับเยอรมนี14,000ค่ะแล้วก็ตุรกี70,000อิตาลี42,000นะครับเนเธอร์แลนด์36,000นะฮะอินโดนีเซียและที่นี้มาทางเอเชียนะ48,000แล้วก็ญี่ปุ่น77,000เมื่อวานเนี่ยครับค่ะ77,153เพราะถ้าดูตัวเลขของทางยุโรปตอนนี้ก็ดีขึ้นก็เลยทำให้ที่คุณหมออภิสมัยแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าสหรัฐอเมริกาก็ดีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับออสเตรียฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็จะผ่อนคลายมาตรการลงมาตั้งแต่การไม่บังคับการสวมใส่หน้ากากในที่สาธารณะนะครับแต่ว่าถ้ายังคงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่ก็ยังต้องใส่อยู่นะครับแต่โดยหลักแล้วก็จะผ่อนคลายมาตรการผับบาร์อะไรต่างๆในฝรั่งเศสก็เตรียมจะกลับมาเปิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอสถานการณ์ของเขาดีขึ้นเขาก็ผ่อนคลายมาตรการก็ไปตามล็อกกับไปตามสถานการณ์ถูกไหมค่ะทีนี้ปรากฏว่าทางคือเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนายแพทย์ฟาวซี่ใช่ไหมที่ได้ออกมาให้ข้อมูลด้านโรคโควิดของเขาเนี่ยนะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บอกที่เขาปรับลดมาตรการเพื่อจะอยู่ร่วมกับโควิดในท่ามกลางความเสี่ยงสูงเขาใช้คำนี้นะค่ะว่าเขาจะอยู่กับโควิดท่ามกลางความเสี่ยงสูงก็คือมีเสี่ยงอยู่ยังเสี่ยงสูงนะไม่ใช่เสี่ยงธรรมดานะยังเสี่ยงสูงอยู่นะแต่เขาก็เริ่มปรับลดมาตรการที่จะไม่ควบคุมในบางประการอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอทางยุโรปอเมริกามีท่าทีในลักษณะอย่างนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็แสดงความเป็นห่วงว่าเกรงว่าเดี๋ยวทางแอฟริกานะครับทางเอเชียโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยที่ยังคงมีการติดเชื้อแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังขึ้นสูงตอนนี้นะค่ะเดี๋ยวจะเอาอย่างทางยุโรปอเมริกาว่าอ้าวเขาไม่ใส่หน้ากากแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะไม่ใส่กันบ้างจะเอาอย่างเขาเนี่ยนะอันนี้เขาเตือนว่าบริบทแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะเอาโควิดในประเทศใดมาเป็นต้นแบบกับอีกประเทศหนึ่งได้ค่ะนะครับเพราะงั้นบ้านเราเองเราบอกว่าเฮ้ยทางโน้นเขาถอดหน้ากากแล้วเราจะถอดด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องห่วงแล้วคนไทยเนี่ยเราใส่ไม่ถอดแล้วตอนนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าเราก็ต้องตระหนักนะ
คือหน้ากากเรายังใส่กันอยู่ค่ะแต่ว่าการออกนอกบ้านไปโน่นไปนี่เนี่ยอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงอยู่นะครับสถานที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะคะดูตัวเลขทางเอเชียของเราเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นใน 77,153 รายของมาเลเซีย 26,832 เวียดนาม 47,200 ครับน้องจิมมี่ครับโอ้ 47,000 สูงอยู่นะ 47,200 นะครับก็แซงประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยครับเขาขึ้นไปที่อันดับที่31แล้วนะคะใช่ครับเมื่อก่อนนี้เขาน้อยมากนะครับเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยประชากรเขาประมาณ95ล้านคนนะมากกว่าประเทศไทยเยอะครับค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รอบแรกๆมาเนี่ยก่อนโอมิครอนเนี่ยเขาก็ติดเชื้อกันอยู่น้อยๆนะครับสายพันธุ์อื่นๆพอมาเป็นโอมิครอนเวียดนามเรียบร้อยเลยครับมันแพร่เชื้อไปสูงสุดขนาดนี้ 47,200 ส่วนเกาหลีใต้ครับมาอันดับ40ของโลกเนี่ยนะโดยเลขเป็นไงน้องจิมมี่ 104,828 ค่ะสูงมากสูงมากนี่ถ้าประเทศไทยติดเชื้อทักแสนนึงเนี่ยนะรัฐบาลต้องลาออกไหมพี่หนอมจะอยู่กันฝ่ายค้านคงถล่มแบบยับเยินเราคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะพี่หนอมขนาดที่เรายังป้องกันกันได้ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลกมากเรายังบอกว่าถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวนะใช่ค่ะยังมีการโจมตีกันนะใช่นี่เกาหลีใต้ 104,828 แต่เสียชีวิต51นะเมื่อวานแล้วก็สิงคโปร์ 15,283 บรูไน 2,466โอ้บูไนก็ถือว่าขยับขึ้นมาใช่ค่ะประชากรเขาน้อยนะน้อยครับค่ะมีผู้รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลถึงเมื่อวานนี้นะครับ 166,397 อาการหนัก796นะครับใส่ท่อช่วยหายใจ202รายค่ะนะครับวันนี้ตัวเลขรักษาตัวอยู่เท่าไหร่น้องจิมมี่นะตัวเลขรักษาตัวอยู่วันนี้นะคะของศบค.ที่รายงานมา 169,074 ค่ะก็เพิ่มกลับมาอีกประมาณสัก 3,000 นะจากเมื่อวาน 160,000 6,000 ใช่ค่ะนี่เป็น 169,000 นะใช่ค่ะก็เพิ่มมาประมาณ 3,000 คน อยู่ในโรงพยาบาลใน 77,071 รายแล้วก็โรงพยาบาลสนามและอื่นๆก็คืออยู่ที่บ้านด้วยชุมชนด้วยเนี่ย 89,326 รายค่ะนะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิตกันไปทั้งหมด32รายเป็นชาย13หญิง19นะครับเป็นคนไทย31เมียนมา1อายุเฉลี่ย77ปีน้อยสุด28มากสุด92ติดเชื้อ5วันเสียชีวิตเร็วสุดนานที่สุด26วันค่ะ 100% ผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวครับแล้วก็เมื่อวานนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยนะเข้าใจว่า18รายจาก32เนี่ยยังไม่ฉีดวัคซีนใช่ค่ะไม่ฉีดวัคซีนเลยเมื่อวานนี้ข้อมูลที่ออกมาแล้วก็8รายฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะตายเสียชีวิตนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็ม2เข็มแล้วนี่ก็คือรับมาเกิน4เดือนเกิน4เดือนแล้วใช่ค่ะยังไม่ไปกระตุ้นนะครับค่ะส่วนอีก5รายฉีดไม่เกิน4เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เข็มกระตุ้นอันนี้ยังมีภูมิอยู่ค่ะก็ตายเหมือนกันก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะก็คือแยกย่อยให้เห็นนะคะคุณผู้ชมเป็นสรุปว่าฉีดก็ตายมีโอกาสเสียชีวิตได้ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แต่ที่สำคัญที่สุดต้องป้องกันตัวเองค่ะจะลดเสี่ยงตายได้มากขึ้นลดอาการรุนแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะครับแล้วก็สาเหตุการติดเชื้อและนำไปสู่การเสียชีวิตก็ติดจากคนใกล้ชิดนี่แหละครับใช่ค่ะซึ่งตัวเลขการติดจากคนใกล้ชิดเนี่ยที่คุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านบอกว่าติดจากคนในครอบครัวเนี่ยนะถึงใกล้ชิดครอบครัวเนี่ยนะ 44% นะที่เสียชีวิตนะใช่ค่ะที่เป็นข้อมูลแล้วก็ติดจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยระบาดเนี่ยนะก็อีก 54% ตลาดโรงเรียนอะไรต่างเหล่านี้นะยังมีคลัสเตอร์แบบนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมงานบุญงานบวชงานศพต่างๆอันนี้อยากให้เฝ้าระวังด้วยนะคะครับไปดูภาพถัดไปเลยครับค่ะภาพถัดไปเป็นรายจังหวัดรายภาคที่เดี๋ยวเราข้ามรายจังหวัดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะได้ค่ะไปดูพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเส้นกราฟนะครับเป็นนำร่องนะคะทั้ง8จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวแล้วก็18จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็คือผู้ที่ติดเชื้อในช่วงนี้นะครับที่ระบาดกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มากสุดก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวค่ะนะครับแล้วก็โทษทีฮะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว8จังหวัดเดิมแล้วก็18จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเหมือนกันเห็น2กราฟเลยนะคะคุณผู้ชมพุ่งขึ้นสูงหมดเลยนะแล้วก็เล็กๆตั้งแต่กรุงเทพชลบุรีภูเก็ตสมุทรปราการก็สูงหมดนะครับค่ะตัวเลขเป็นเส้นกราฟให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแนวโน้มมันยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อนะครับดูเส้นกราฟ3เส้นถัดไปนะครับเส้นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยอธิบายว่าเส้นสีแดงก็คือคนที่อายุน้อยกว่า18สีเขียวก็คือ 18-59 ปีสีน้ำเงินก็คือ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุคนที่ติดเชื้อกันมากที่สุดเส้นสีเขียวก็คืออายุ 18-59 ปีค่ะก็คือคนในวัยทำงานใช่ค่ะนะครับติดซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มากที่สุดด้วยนะจำนวนประชากรอ้าวจริงๆนะถ้าเราบูดทุกพูดตามนี้นะค่ะถ้า18ถึง59ช่วงอายุนี้มันเยอะค่ะช่วงอายุมันเยอะช่วง18ถึง59ปีอ่ะใช่มั้ยกรอบอายุด้วยเออเพราะงั้นช่วงนี้คนถ้าแบ่งคนเป็น3กองเนี่ยนะค่ะกองนี้กองใหญ่สุดถูกป่ะถูกต้องคนจะติดเชื้อมากสุดมันก็ไม่แปลกถูกมั้ยค่ะเออแต่นี่มันสะท้อนชี้ให้เห็นว่าคนที่ติดกันในช่วงวัยทำงานนะแสดงเขาออกนอกบ้านใช่มั้ยค่ะแล้วก็คนที่18ปีลงมาเนี่ยก็ติดเป็นอันดับ2รองลงมาแล้วก็60ปีขึ้นไปก็รองลงมาแต่ว่าดูปลายเส้นกราฟนะนัยยะสำคัญคือดูปลายเส้นกราฟครับยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้ง3ระดับนะคะคุณผู้ชมครับแล้วก็ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุแม้ตัวเลขติดเชื้อยังไม่สูงมากแต่ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแนวโน้มนะครับค่ะแล้วก็ดูเส้นกราฟถัดไปครับก็คือจำนวนร้อยละนะคะในช่วงของกรกฎาคม64ถึงกุมภาพันธ์65คุณผู้ชมทั้ง3สีนะคะก็จะเป็นแนวโน้มตอนนี้ก็คือพุ่งสูงขึ้นนะสูงครับก็ดูจากที่มันเคยสูงสุดนะเส้นสีเหลืองไอ้สีเขียวนะผมมองเป็นเหลืองในตาบอดสีป่ะ เส้นสีเขียวที่เคยสูงสุดนั้นก็คือสิงหาคมปีที่แล้วครับที่เคยไปสูงเนี่ย 23,000 เมื่อตอนนั้นน่ะ 23,418 คนแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็3เส้นก็สูงขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะส่วนจะขึ้นไปเลยสิงหาหรือเปล่ายังไม่แน่แต่ต้องไม่ลืมนะคือกราฟเนี่ยต้องอธิบายเนี่ยผมต้องอธิบายเพิ่มจากที่เขาทำอ่ะสบคแถลงเมื่อวานคุณหมอพิสมัยเนี่ยคือถ้าเมื่อ13สิงหาคมปีที่แล้วสูงสุดคือ 23,418 รายค่ะวันนี้เนี่ยไอ้ปลายเส้นสีเขียวเนี่ยมันต้องทะลุไปแล้วครับเมื่อบวกกับ ATK ถูกต้องพี่น้องใช่ป่ะใช่เพราะมันไปที่ 33,000 กว่าแล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะงั้นอันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วนะเพราะไอ้ตอนสิงหามันยังไม่มี ATK ใช่ป่ะตอนนั้นยังไม่มียังเป็นการตรวจแบบ RT-PCR อยู่แบบสมองนะแล้วตอนนี้เป็น ATK พูดกันอย่างนี้เพื่อพูดความจริงให้หมดพูดความจริงให้หมดพูดแล้วก็สร้างความรับรู้และความเข้าใจกันนะครับเหมือนอย่างที่สบคหมออภิสมัยเมื่อวานบอกว่าไม่มีการปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยข่าวรายวันในพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าอย่างสมมติจังหวัดเนี้ยพรุ่งนี้จะติดเชื้อเท่านี้แต่พอมาเป็นสบคแถลงปั๊บปรากฏมันไม่ใช่ตัวเลขนั้นนะคนก็เลยท้วงติงว่าปกปิดข้อมูลหรือเปล่าหมอพิสมัยเมื่อวานยืนยันบอกไม่มีการปกปิดข้อมูลกรมควบคุมโรคจะขีดเส้นนะครับสุดท้ายก็คือตอนเที่ยงคืนของแต่ละวันแล้วก็มารายงานในวันรุ่งขึ้นนะคะในวันรุ่งขึ้นไปดูผู้ติดเชื้อรายภาคหน่อยครับให้เห็นรายภาคนะให้ดูตรงนี้ละครับว่า 2,753 ในกทม.เนี่ยมันสีอะไรล่ะจิมมี่นนก็ต้องสีแดงใช่ไหมสีแดงค่ะกรุงเทพ 2,753 รายกำแพงเพชร177นะครับชัยนาท23นครนายก10 27นครปฐม429นครสวรรค์142นนทบุรี852ปทุม421อยุธยา303พิจิตร49พิษณุโลก124เพชรบูรณ์83ลพบุรี146สมุทรปราการ926สมุทรสงคราม81สมุทรสาคร280สระบุรี232สิงห์บุรี57สุโขทัย111สุพรรณ277อ่างทอง113อุทัยธานี61และเนรัญจันทร์อีก17รายค่ะนี่ภาคกลางบวกเรือนจำนะหลักร้อยเยอะเลยนะเหลือหลักหน่วยอยู่ไม่กี่จังหวัดนะก็ชัยนาทเนี่ยจะต่ำสุดนะคะ23คนมีชัยนาทมีพิจิตรมีอุทัยธานีมีเพชรบูรณ์นครนายกมีสมุทรสงครามมีสิงห์บุรีนะครับมีพิจิตรนะนครนายกนะนอกนั้นเกิน100หมดเลยอ่ะใช่ค่ะเกิน100ไปถึง 2,000 น่ะเห็นมั้ย2,700ในกรุงเทพเนาะภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกนะคะมากสุดยังเป็นชลบุรีค่ะ884รายค่ะรองลงมาก็คือระยอง475ฉะเชิงเทรานะคะ279ปราจีนบุรี180จันทบุรี140
สระแก้ว77แล้วก็ตราด24ค่ะภาคเหนือล่ะครับน้องจิมมี่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือเจ้าเชียงใหม่292ค่ะแล้วก็อุตรดิตถ์เกือบ200นะคะยังไม่ถึง200แต่อยู่ที่198ค่ะแล้วก็พะเยา113ลำปาง111เชียงรายกับแพร่เนี่ยใกล้เคียงกันแพร่นี่68เชียงราย66น่านนี่70นะคะแล้วก็แม่ฮ่องสอน12ลำพูน10ค่ะต่ำสุดนะก็คือลำพูนนะคะภาคเหนือค่ะอย่างนั้นก็สูงเหมือนกันนะค่ะภาคอีสานครับภาคอีสานโคราชอันดับหนึ่งนะคะเอาไล่มาตั้งแต่จังหวัดแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นก็200แล้ว201นะคะครับกาฬสินธุ์201ค่ะขอนแก่น206ชัยภูมิ218นครพนม128นครราชสีมาอย่างที่บอก563บึงกาฬ73ค่ะบุรีรัมย์421มหาสารคาม136มุกดาหาร77ยะโสธร81ค่ะ101บ้านมีสูงมากเลยนะคะ268ค่ะเลย73ศรีสะเกษ115สกลนคร70ค่ะสุรินทร์382หนองคาย172หนองบัวลำพู186อำนาจเจริญ57อุดรธานี198และอุบลราชธานี239คนค่ะอีสานนี่มี19จังหวัดใช่ไหม19ใช่ค่ะพี่หนอง19จังหวัดปรากฏว่ามีอยู่6จังหวัดที่ไม่ถึง100นอกนั้น100กว่าถึง400กว่านะใช่ค่ะทางอีสานเยอะนะครับรอบนี้ทางอีสานมาเต็มเลยนะครับภาคใต้บ้างค่ะพี่หนอมภาคใต้กระบี่135ชุมพร166ตรัง79นครศรีธรรมราช960เกือบพันนะเนี่ยเราจะชท้าชิงกทมหรือไงเนี่ยนครเนี่ยค่ะนราธิวาส102ปัตตานี129พังงา87พัทลุง169ภูเก็ต628ยะลา77ระนอง72สงขลา219สตูล58และสุราษฎร์ธานี343ค่ะส่วนทิศตะวันตกนะครับก็คือกาญจนบุรี205ตาก57ประจวบ167เพชรบุรี172ราชบุรี349แล้วไปดู10อันดับครับ10อันดับนะ10อันดับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงคุณหมอบอกว่าเตียงยัง 50% อยู่เนี่ยนะค่ะเริ่มจากกรุงเทพกรุงเทพ 2,753 ค่ะยอดนี้ยอดปีนี้รวมสะสมนี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยนะ 78,000 แล้วนะใช่ค่ะนครศรีธรรมราช960ยอดของปีนี้นะครับ12,813ส่วนอันดับ3สมุทรปราการนะคะเมื่อวานนี้926ค่ะยอดสะสมเนี่ยไปที่ 37,490 แล้วนะคะครับชลบุรีอันดับ4ค่ะ884สะสม 31,000 กว่านะคะนนทบุรีอันดับ5ค่ะ852เกือบแซงชลบุรีนะสะสมอยู่ที่ 21,000 ค่ะส่วนภูเก็ตนะคะอันดับ6ค่ะ628สะสมอยู่ที่ 20,000 ต้นๆค่ะนครราชสีมาอันดับ7 563ยังไม่ถึง11,000นะอันดับ8ระยองค่ะ475อันดับ9นครปฐม429ส่วนอันดับ10มี2จังหวัดค่ะคุณผู้ชมพี่ถนอมคะมีบุรีรัมย์กับปทุมธานีนะคะเท่ากันค่ะเมื่อวาน421ค่ะครับแล้วก็ไปดูเส้นกราฟแท่งทีนี้นะครับให้เห็นเป็นกราฟแท่งนะครับว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะเมื่อวันที่14กุมภานั้น14,000มา21กุมภามาเป็น 18,883 นี่คือเมื่อวานนี้แล้วก็ตัวเลขของวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงใช่ป่ะใช่ค่ะน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะครับวันนี้ 18,363